สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่1เมษายนนะครับ2567ณที่ร้านเสร็จเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ผมมีรถเทคเตอร์หลากหลายรายการนะครับมานำเสนอพี่น้องนะครับไม่ว่าที่จะที่พร้อมขายแล้วก็มีนะครับที่รอปรับสภาพก็มีหรือที่กำลังปรับสภาพอยู่ด้านในก็มีนะครับด้านในก็มีนะครับด้านในนี่เป็นยูโรกับเป็นรถไถฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาเอาคันนี้ก่อนเลยนะครับเอา3คันนี้ก่อนเลยนะครับ3คันนี้นะครับคันแรกนี่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเป็น L34 นะครับ L34 มาพร้อมอุปกรณ์โรตารี่นะครับพร้อมอุปกรณ์โรตารี่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับราคานะครับราคาทางร้านขายตามสภาพนี่ขายอยู่ 148,000 บาทพร้อมโรตารี่ 148,000 บาทนะครับพร้อมโรตารี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองทดสอบให้พี่น้องดูนะครับพร้อมกันทั้ง3คันเลยส่วนคันนี้นะครับเป็น L3008 นะครับรถปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานมีอุปกรณ์ใบดันผ่านบวนนะครับเช็คระบบให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ขายอยู่ 198,000 บาท 198,000 บาทนะครับถ้าเกิดพี่น้องสนใจจัดฟรีแนนซ์ก็จัดได้ทั้ง3คันเลยนะครับคันนี้เป็น L4708 นะครับเป็น L4708 มาพร้อมอุปกรณ์ใบดันผ่านทวนราคา 338,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบระบบไปลองใส่ให้กับพี่น้องดูสักหน่อยนะครับส่วนคันนี้ก็จะไปดันให้พี่น้องดูไปปั่นให้พี่น้องดูนะครับสภาพยางของ34แรงคันนี้นะครับยางหลังนี่จะอยู่ประมาณ 30% นะครับยางหน้าอยู่ประมาณ 60% นะครับส่วน30แรงนี่ยางหน้ายางหลังนี่อยู่ประมาณ 60% เท่ากันนะครับส่วนยางของ47แรงนี่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่4เส้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองไถให้พี่น้องดูนะครับไปลองระบบดูนะครับว่าคันที่ทดสอบระบบแล้วนี่มันพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับทุกจุดนะครับทางร้านนี่ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วนะครับจุดรั่วซึมนี่เราปรับปรุงแก้ไขให้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคันนี้นี่4เจเลนะครับใส่ท่อลั่นพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับสนใจคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ34แรง 148,000 บาทนะครับ30แรง 198,000 บาทนะครับ47แรง 338,000 บาทนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในตัวอำเภอหนองหงก็มีนะครับพี่น้องก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนคันยูโรนะครับคันยูโรนี่ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วราคาก็อยู่แสนกว่าบาทนะครับยูโร45แรงพี่น้องท่านไหนสนใจคันไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็รถกำลังเลี้ยวลงนะครับแล้วพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นี่คันนี้เป็น47แรงนะครับ47แรงอันนี้ทางร้านเอามาลองระบบโฟวินนะครับเอามาลองระบบโฟวินให้พี่น้องดูนะครับว่าโฟวินมันพร้อมทำงานไหมควันมันขาวไหมเวลามันทำงานหนักนะครับคันนี้นี่30แรงนะครับส่วนคันนู้นนี่เป็น
ขาย4แรงนะครับมีให้หน้าหลังนะครับเพื่อถ้าเกิดพี่น้องอยากได้ลอตเตอรี่เพิ่มนะครับก็เพิ่มตังค์อีกนะครับถ้าเกิดอยากได้ลอตเตอรี่เพิ่มก็มาคุยกันนะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่จะจัดผ่านธกส.นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ30แรงนะครับอุปกรณ์มีให้หน้าหลังนะครับราคาอยู่ที่ 198,000 บาทพี่น้องมาทดลองขับได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางร้านเช็คระบบให้แล้วนะครับเช็คระบบให้แล้วสำหรับ30แรงนี่เช็คระบบให้ทุกจุดแล้วนะครับจุดรั่วซึมก็เช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่น้องก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นี่เป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับสำหรับ30แรงคันนี้นะครับ 198,000 บาทนะครับราคาแค่นี้เองนะครับราคาไม่แพงนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็จะดีกว่ารถรุ่นเก่านะครับก็จะดีกว่าพวก34แรงเพราะว่ามันเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับมันเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วตอนนี้คัน34แรงนี่สลักหลุดนะครับสลักหลุดก็เลยหาสลักมาใส่นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น34แรงก็ดีนะครับหรือจะเป็น30แรงก็ดีหรือจะเป็น47แรงก็ดีก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับพี่น้องอยากได้แบบไหนอยากได้แบบสดก็ได้ผ่อนก็ดีนะครับหรือจะเป็นมีรถเก่าไม่ได้ใช้งานเอามาทีเทิร์นก็ได้นะครับทางร้านยินดีรับทุกข้อเสนอนะครับมาดูคัน47แรงนะครับลั่นทุ่งเป็นท่อลั่นทุ่งเลยนะครับคันนี้นี่34แรงนะครับติดปั่นวิดีโอให้ดูเลยนะครับโรตารี่ก็พร้อมใช้งานพร้อมโรตารี่นะครับ 148,000 บาทตามสภาพนะครับสายที่ปีแรง 148,000 บาทนะครับทีม7แรงนะครับอุปกรณ์ใบดันผ่านพวนนะครับ38,000 บาท นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจคันไหนก็มาทดลองขับได้นะครับสามสิบสี่แรง 148,000 บาทนะครับ
เดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมพามาดู47แรงใกล้ๆกันดีกว่านะครับ47แรงนี่ผ่านพวกนี้รุ่นนี้นะครับเข้าดีนะครับดินแห้งๆดินแห้งๆนี่เข้าดีนะครับจะเข้ากว่าพวกผ่านพวนนะครับพี่น้องอยากอาจจะเอาไปไถปลูกมันก็ได้ไถคือไถปลูกเบิร์ดก็ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับรถนี่ควันไม่มีขาวนะครับแรงดีไม่มีตกนะครับอันนี้นี่เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลย 338,000 บาทนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ผมมาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับสวยสวยนะครับพี่น้องสวยนะครับสวยมากนะครับพี่น้องไม่ควรพลาดนะครับเหมือนรถใหม่นะครับพี่น้องเหมือนรถใหม่เลยนะครับสภาพแบบนี้เครื่องแบบนี้เกียร์แบบนี้นะครับใช้งานกันอีกยาวๆนะครับ 338,000 บาทพี่น้องมีรถรุ่นเล็กกว่านี้เอามาตีเทินได้นะครับหรือพี่น้องจะซื้อผ่านธกส.ก็ได้นะครับหรือจะผ่อนเป็นรายเดือนก็ได้เรามีไฟแนนซ์จัดให้พี่น้องนะครับพี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยซื้อได้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องจะผ่านธกส.ก็จัดได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดู คัน30แรงอีกนิดนึงนะครับนะครับ30แรงนี่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยพี่น้องท่านไหนที่สนใจรถแท็กเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น37แรงก็ดี34แรงก็ดี30แรงก็ดีหรือจะเป็นยูโรก็ดีนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0808715990950271220นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมีทั้งสดมีทั้งผ่อนนะครับมีทั้งสดมีทั้งผ่อนนะครับมีทุกอย่างซื้อขายแลกเปลี่ยนดีเทิร์นนะครับพี่น้องจะรถเก่ามาดีเทิร์นก็ได้ทางร้านยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดกระดิ่งแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับทางร้านด้วยนะครับแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ